วันนี้ G Gadget นะครับก็มีเมาส์เล่นเกมจากค่าย TT Esports มาแนะนำถึง2ตัวด้วยกันนะครับสำหรับตัวแรกชื่อว่า TT Esports Taron Series นะครับซึ่งเป็นเมาส์ที่มีการตอบสนองที่แม่นยำเหมาะแก่การทำงานมากๆแถมใช้ได้ทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวาด้วยนะครับแต่ว่าจะสุดยอดขนาดไหนรอไปชมพร้อมๆกันเลยครับTT Esports ผู้นำทางด้านการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับนักเล่นเกมได้ทำการเปิดตัวเมาส์รุ่นใหม่ในซีรีส์ Talon สำหรับนักเล่นเกมที่มีราคาย่อมเยาออกมาโดยเมาส์ซีรีส์ Talon นี้มีพร้อมกันถึง2ตัวคือ Talon และ Talon Blue ซึ่งทั้ง2รุ่นแตกต่างกันตรงสีไฟ LED แต่ฟีเจอร์ต่างๆนั้นยังเหมือนกันหมดสำหรับ Talon ทั้ง2รุ่นนั้นอย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าจะมีดีไซน์และฟีเจอร์ที่เหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่สีสันบนตัวเมาส์ครับโดย Talon รุ่นปกตินั้นจะมาพร้อมกับสีถึง6สีสลับลายเปลี่ยนไปตามที่ผู้ใช้ตั้งได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีน้ำเงินสีน้ำเงินเข้มและสีม่วงพร้อมตาโลโก้มังกรของทาง TT Esports ส่วนในรุ่น Talon Blue นั้นมาพร้อมกับไฟสีน้ำเงินครับTalon นั้นใช้เซ็นเซอร์ EVAGO 3050 Optical ที่มาพร้อมกับความละเอียดสูงสุดถึง 3,000 DPI แต่ผู้ใช้ก็สามารถที่จะทำการปรับได้ตั้งแต่500 750 1500 2500และ 3,000 DPI ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลว่าจะเคลื่อนไหวเมาส์ในเกมได้ช้าอีกต่อไปโดยการปรับความละเอียดนี้ก็สามารถที่จะทำผ่านตัวเมาส์ได้ทันทีไม่ต้องตั้งค่าผ่านโปรแกรมใดๆอย่างใดครับตัวเมาส์ออกแบบให้ใช้ได้ทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวาแต่ปุ่มพิเศษที่อยู่ฝั่งซ้ายทำให้คนถนัดขวาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพกว่าผิวสัมผัสบอดี้เป็นแบบดำด้านน้ำหนักพอประมาณสามารถถอดกรอบด้านซ้ายและด้านขวาออกได้สำหรับคนที่ไม่ถนัดเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานตามที่ชื่นชอบผู้ใช้สามารถเปิดปิดแสง LED ได้โดยกดคลิกซ้ายกับปุ่มปรับ DPI นอกจากนี้หากต้องการให้แสงสว่างเฉพาะสีใดสีหนึ่งเวลาสีนั้นสว่างขึ้นมาก็กดกงล็อกกับปุ่มปรับ DPI เพื่อล็อกสีดังกล่าวไว้เลยก็ได้สรุปแล้วคุณภาพเมาส์ Talon ถือว่าดีเยี่ยมทีเดียวที่สำคัญมีราคาประมาณ19ดอลลาร์หรือว่าประมาณ900บาทเท่านั้นถือว่าถูกมากๆกับเมาส์แบบนี้หากเพื่อนๆสนใจก็สามารถซื้อได้ที่ร้านเกมมิ่งชั้นนำหรือว่าทาง TT Esports เว็บไซต์ก็ได้ครับไม่หนึ่งตัวของ TT Esports นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปเลยเขาบอกว่าเมาส์นี่นะครับเทพมากแต่ว่าจะเทพขนาดไหนนะครับเราไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยครับด้วยราคาที่สูงถึง69ดอลลาร์หรือประมาณ 2,500 บาทต่างจากรุ่นที่แล้วที่เราแนะนำกันแต่ความสามารถของเจ้าตัวนี้ก็แรงสมราคานะครับทั้งรูปร่างลักษณะภายนอกสวยงามมีความเงางามน่าใช้ให้ความรู้สึกสะดวกสบายตลอดการเล่นเกมที่ทำให้เห็นเลยว่าเป็นเมาส์สำหรับเล่นเกมแบบดีไซน์หรูๆ TT Esports Taron Plus Smart Mouseเมาส์ตัวนี้ก็มีเซ็นเซอร์ที่สูงถึง 8,200 DPI ซิงค์อุปกรณ์มือถือได้ทั้ง iOS และ Android มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงพร้อมกับออปชันที่มีระบบแสงขณะเล่นเกมเมาส์ตัวนี้มีระบบไฟสูงถึง 16.8 ล้านสีโดยแบ่งเป็น4ส่วนบนล้อหมุนด้านซ้ายด้านขวาและด้านล่างซึ่งจะทำให้ดูโดดเด่นตลอดเวลาเล่นเกมสามารถใช้งานเชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธเข้ากับสมาร์ทโฟนสามารถทำได้ด้วยการแพร่สัญญาณด้วยเทคโนโลยีบลูทูธ 4.0 ในตัวเมาส์สมาร์ทจะบันทึกสถิติประสิทธิภาพผู้เล่นเกมไปยังแอป TT Esports Plus โดยเจ้าแอปนี้จะมีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลต่างๆลงไปไม่ว่าจะเป็นจำนวนการคลิกความเร็วในการใช้งานต่างๆก็ถูกบันทึกลงไปที่ตัวแอปนี้และสามารถแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆได้ครับโหเห็นแล้วนะครับบอกเลยว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยโดดเด่นทั้งเรื่องของซอฟต์แวร์การออกแบบแล้วก็การตอบสนองที่ดีขึ้นนะครับถือว่าเป็นเมาส์อีกหนึ่งตัวที่น่าใช้ของ TT Esports เลยนะครับช่วงหน้านะครับ G-Bot รออยู่แล้วซึ่งจะมีอะไรที่น่าสนใจเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ